สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหนังเรื่อง Train to Busan ครับสำหรับหนังเรื่อง Train to Busan เนี่ยเป็นหนังที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีนะครับปี2016นะความยาว1ชั่วโมง58นาทีเป็นหนังประเภทแอคชั่นฮอร์เรอร์และก็ทริลเลอร์นะครับสำหรับหนังออกฉายในวันที่5สิงหาคม2016นะครับประเทศไทยเรื่องย่อก็คือในขณะที่ไวรัสซอมบี้แพร่กระจายที่เกาหลีใต้นะครับผู้โดยสารต้องพยายามเอาชีวิตรอดในรถไฟที่เดินทางจากโซลถึงปูซานสำหรับในเรื่องย่อนะครับซอกวูเป็นผู้จัดการกองทุนที่มุ่งกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญและไม่มีเวลาให้ครอบครัวเขาใส่อยู่ในโซกับลูกสาวชื่อซอซูอันและคุณย่าในวันเกิดของซูอันเธอขอร้องให้ซอกวูพาไปหาแม่ที่เมืองปูซานซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เชื้อโรคระบาดได้แพร่ไปทั่วโลกและบนรถไฟขบวนที่2พ่อลูกนั่งไปก็มีหญิงสาวติดเชื้อรอบขึ้นไปด้วยเพียงไม่นานผู้คนบนรถไฟต่างก็รับรู้ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจนเกิดความวุ่นวายขึ้นทุกคนแห่งสถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อหญิงสาวที่แอบขึ้นมาบนขบวนรถไฟกลายเป็นซอมบี้ไล่ล่าผู้โดยสารแม้รถไฟจะยุติการเดินทางที่เมืองแทจอนแต่เมื่อลงจากรถไฟทุกคนกลับพบว่าเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ผู้โดยสารที่เหลือรอดจึงจำเป็นต้องเดินทางต่อไปซอกวูที่พยายามช่วยเหลือแต่ตัวเองและลูกสาวกลับต้องมาร่วมมือกับคนอื่นๆเพื่อเอาชีวิตรอดเขาได้เห็นเบื้องลึกของมนุษย์ที่แสดงออกมาในภาวะขับขันได้เห็นความสูญเสียความรักความเห็นแก่ตัวการเอาตัวรอดรวมถึงความบริสุทธิ์ของซูอันซึ่งผลักดันให้เขายอมแลกแม้กระทั่งสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นคือชีวิตของเขาเองไปดูกันที่ Rotten Tomato กันบ้างนะครับนี่โอ้ผลคะแนนค่อนข้างดีนะครับนะทางฝั่งของนักวิจารณ์นะ 94% เป็นมะเขือสดนะแล้วก็ผู้ชมนะครับ 88% ว้าวนี่มันรุ่นสองพระเอกนะครับกงยูฝรั่งชื่อฝรั่งยูกงแล้วก็จุงยูมีนะครับแล้วก็คิมซูอาอันนี้เราคนนี้น่ารักมากสำหรับความรู้สึกหลังดูของผมนะครับ Train to Busan เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เอานำกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากภาวะโควิดแล้วก็ประกอบกับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563นะครับจะมีภาคต่อของ Train to Busan มาเริ่ม Peninsula เข้ามาด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง Train to Busan ก่อนหนังเรื่องนี้ในความรู้สึกของผมก็คือผมชอบมากเลยนะเมื่อตอนที่ดูตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่สมบูรณ์มากเลยเอาจริงๆเรื่องของซอมบี้เนี่ยมันทำมันกันมาหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าไอ้ซอมบี้ที่มันแบบรู้สึกว่าสมบูรณ์แบบดูแล้วไม่เคยดูแล้วอินเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องเองนะครับอย่างซีรีส์ดังๆก็มีอยู่ใช่ไหมแต่สำหรับหนังเรื่องเทนรูปูซาเนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับซอมบี้เรื่องแรกที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมากเพราะว่าผมอินไปกับเขาไงแล้วก็ตัวโปรดักชันตัวคุณภาพงานของหนังเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยทุกจังหวะทุกการตัดต่อทุกเสียงที่เอามาใช้มันช่างสอดคล้องกันไปหมดเลยผมก็เลยชอบหนังเรื่องนี้เป็นพิเศษความรู้สึกตอนนั้นที่ดูจบคือแบบมันอึ้งๆในใจอะครับแต่มันเป็นอึ้งๆที่แบบเฮ้ยเราต้องมาคิดต่ออ่ะแล้วก็พอเราดูจบแล้วเนี่ยเราต้องพยายามมาหาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และก็เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้ความรู้เพิ่มไปนะหนั
ังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ฉายเมื่อปี2016แล้วนะเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของซอมบี้เกาหลีเลยแหละมีหนังซอมบี้ของเกาหลีตามมาอีกเพียบเลยหลายเรื่องผมก็ได้ดูแต่หลายเรื่องผมก็ไม่ได้ดูนะแต่ที่ผมจำได้ก็คือว่าเทรนทูบูซานนี่แหละมันโอเคมากๆเลยสำหรับชื่อไทยนะครับคือด่วนนรกซอมบี้คลั่งเทรนทูบูซานนี่คือพระเอกของเรื่องนะครับและข้างหลังนี่ก็คือบรรดาคนที่ต้องมาร่วมชะตาอยู่ในรถไฟคันนี้นะครับนี่ดูอย่างภาพนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของซอมบี้เกาหลีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหนังใช่ไหมเทรนทูบูซานแต่ว่าเนี่ยเป็นถ้าจำไม่ผิดจะชื่อเรื่องคิงด้อมมั้งออกฉายทาง Netflix นะครับรู้สึกจะได้รับความชมเยอะด้วยนี่คุณพ่ออุ้มลูกสาววิ่งหนีผีมีมาดงซอกนะครับกับเมียของมาดงซอกนะครับแล้วก็แก๊งน้องๆทีมเบสบอลนี่เขามีโปรโมทโดยใช้ภาพจากภาคหนึ่งเลยนะเกี่ยวกับเทรนทูบูซาน2หนังเรื่องนี้นะครับนอกจากโปรดักชั่นดีจังหวะดีแล้วตัวเรื่องค่อนข้างแน่นแล้วด้วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนักแสดงคือนักแสดงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอินกับเขาอะนะมันจะมีหลายตัวละครที่แบบมาตัดจังหวะได้พอดีมากๆนะครับกับอารมณ์ที่เขาเล่าเรื่องอะเล่าแบบกระชับสนุกแล้วก็ไม่เย็นเยอะแล้วก็ไม่ดูหลอกตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นใบปิดเมื่อตอนที่ฉายสมัย4สิงหานะครับปี2016เนี่ยยังแผ่นปิดเนี่ยเราอยากเป็นผู้ใหญ่แบบไหนในสายตาเด็กๆนะหนังเรื่องนี้สะท้อนมากเลยครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นรูปของพระเอกนะแม้จุดจบของหนังนะครับจะคาดเดาไม่ยากนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผมค่อนข้างประทับใจก็คือถึงแม้หนังมันจะไม่ได้เล่านะว่าไวรัสนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็ตอนจบของหนังก็ไม่ได้บอกว่าคนที่รอดเนี่ยมันจะไปได้ยืดยาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนังมันสมบูรณ์ในตัวเองนะถ้าใครมีโอกาสได้ดูตอนนี้ทางสตรีมมิ่งต่างๆก็ออกมาฉายพอสมควรแล้วนะถ้ามีโอกาสลองไปดูกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากไปดูในหนังเรื่องนี้โอ้โหนี่ประชาสัมพันธ์นะครับเพนินซูล่านะครับเทรนทูบูซานภาค2สามารถเข้าไปดูได้นะรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์กันบอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นะโอเคขอบคุณทุกท่านมากสำหรับวันนี้236772ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ